ดวิสครับไทยเฉือนซาอุดีอาระเบียผงาดแชมป์กอดคอเลื่อนเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 14:10 นการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2024เดวิสครับโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม3ที่สนามเทนนิสของสหพันธ์เทนนิสจอร์แดนกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเข้าสู่การแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งจบลงเมื่อคืนวันที่15มิถุนายน2567ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันที่16มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยและยังเป็นอีกวันพิเศษของทีมไทยโดยนายสุภาพโปร่งธุระเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานพร้อมด้วยนางสิริวรรณโปร่งธุระภริยาเอกอัครราชทูตให้เกียรติเดินทางมาร่วมชมและเชียร์นักเทนนิสทีมชาติไทยนอกจากนี้ยังมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรวมทั้งคนไทยในจอแดนมาร่วมเชียร์ด้วยการแข่งขันวันสุดท้ายเป็นรอบจัดอันดับทีมนักขวดลูกสกลาดหนุ่มทีมชาติไทยอันดับ1กลุ่ม B ชิงอันดับ1กับทีมชาติซาอุดีอาระเบียอันดับ1กลุ่ม A โดยผลคู่แรกเดี่ยวมือ2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จพยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองจนเอาชนะโอมาอาเมดได้2-0เซต6-0 6-3ในเวลา57นาทีเก็บแต้มพาทีมไทยขึ้นนำ 1-0 คู่เดี่ยวมือ1แม็กซิมัสพราพลโจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียพบอัมมาฟาเลอัลฮอบบานีปรากฏว่าในช่วงเซตแรกแม็กซิมัสมีอาการปวดศีรษะแต่ยังประคองตัวแข่งจนจบเซตแรกซึ่งแพ้ไป 3-6 เซต2แข่งได้เพียงเกมเดียวแม็กซิมัสทนอาการไม่ไหวและยังอาเจียนร่วมด้วยทำให้ต้องขอยอมแพ้ซึ่งแพ้ไปด้วยสกอร์ 3-6 0-1 เรดรีไทยส่งผลให้ไทยกับซาอุดีอาระเบียเสมอ 1-1 คู่ประเภทคู่ทีมไทยส่งนัดปรัชญาอิสโรและกสิดิษฐ์สำเร็จลงสนามพบกับโอมาอาเมดและซาอุดอัลฮอกบานีผลปรากฏว่าเซตแรกคู่ไทยพลาดท่าพ่ายไปก่อนทว่ามาแก้ตัวได้ใน2เซตถัดมาส่งผลให้คู่ไทยเป็นฝ่ายชนะ 2-1 เซต 4-6 6-3 และ 6-2 ทำให้ทีมไทยเอาชนะทีมซาอุดีอาระเบีย 2-1 คู่คว้าอันดับ1ของการแข่งขันหรือได้ครองแชมป์ศึก2024เดวิสครับโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม3สรุปผลการแข่งขันรอบจัดอันดับมีดังนี้อันดับ 1-2ไทยชนะซาอุดีอาระเบีย 2-1 คู่อันดับ 3-4 ซีเรียชนะเวียดนาม 2-1 คู่อันดับ 5-6 สิงคโปร์ชนะจอร์แดน 2-1 คู่อันดับ 7-8 อินโดนีเซียชนะอิหร่าน 2-1 คู่และอันดับ 9-10 มาเลเซียชนะแปซิฟิกโอเชียเนีย 2-0 คู่จากผลดังกล่าวตามกติกา3ทีมที่ได้เลื่อนขึ้นไปแข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2ปีคศ2025โดยอัตโนมัติได้แก่ไทยซาอุดีอาระเบียและซีเรียส่วน2ทีมที่ตกชั้นไปเล่นในโซนเอเชียโอเชียเนียกรุ๊ป4ในปี2025ได้แก่มาเลเซียกับแปซิฟิกโอเชียเนียนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าอันดับแรกขอกราบขอบพระคุณท่านสุภาพโปร่งธุระเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานพร้อมด้วยนางสิริวรรณโปร่งธุระภริยาเอกอัครราชทูตรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและคนไทยในจอร์แดนที่กรุณาให้ความช่วยเหลือจนถึงวันสุดท้ายอีกทั้งยังเดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาถึงสนามแข่งขันเกือบทุกวันทำให้นักกีฬามีขวัญกำลังใจที่ดีจนประสบความสำเร็จได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้และได้เลื่อนขึ้นไปแข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2ปีคศ2025
ผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนตลอดจนผู้จัดการทีมและคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมทำผลงานได้ตามเป้าหมายนับเป็นความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้คนไทยและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยขอบคุณมากครับนายสุชัยกล่าวผู้พันหลอดพันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตผู้จัดการทีมเดวิสคัพไทยกล่าวว่าขอกราบขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานพร้อมด้วยภริยาขอบคุณนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมทุกคนที่สนับสนุนนักกีฬาชุดนี้จนประสบความสำเร็จซึ่งสามารถเอาชนะกลุ่มประเทศในเอเชียโอเชียเนียจนกระทั่งได้เป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันและได้เลื่อนขึ้นไปเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ตั้งใจทุ่มเทมีวินัยรวมทั้งทีมงานสตาฟโค้ชตลอดจนเจ้าของร้านอาหารไทยฟูมูลในกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนโดยนางสาวออนปรียาสีโพที่สนับสนุนอาหารไทยและเครื่องดื่มในครั้งนี้ด้วยโค้ชเบิ้มด็อกเตอร์ธนากรศรีชาพันธ์กัปตันทีมเดวิสคัพไทยกล่าวว่าทีมไทยต้องใช้ความพยายามในทุกๆแมตช์ทั้งนี้ต้องชมกสิดิษฐ์สำเร็จที่ทำผลงานได้ดีชนะทั้ง5แมตช์ที่ลงประเภทเดี่ยวซึ่งรวมแมตช์นี้ด้วยส่วนเดี่ยวมือหนึ่งแม็กซิมัสมีอาการปวดศีรษะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนักกีฬาเมื่อเข้าสู่เซต2แม็กซิมัสไม่สามารถยืนอยู่ในเกมได้จึงได้ตัดสินใจขอยอมแพ้เป็นการรักษาตัวนักกีฬาเพราะเล่นมาหลายวันแล้วส่วนประเภทคู่ก็ให้ปรัชญาเป็นหลักคู่กับกสิดิษฐ์เพราะนี่คือการชิงอันดับหนึ่งและทั้งคู่ก็สามารถเอาชนะได้ในที่สุดทำให้ทีมไทยชนะทีมซาอุดีอาระเบียได้2-1คู่ผลงานครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมรวมทั้งบอร์ดบริหารสมาคมทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทุกวันรวมทั้งทีมงานที่มาด้วยกันได้ร่วมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติปีนี้ถือเป็นปีที่ดีที่สุดแม้ตกลงมากลุ่ม3แต่ก็กลับไปครึ่งเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2ได้เร็วโดยเฉพาะการได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ทีมชาติไทยครับด็อกเตอร์ธนากรกล่าวทิ้งท้ายคณะเทนนิสไทยชุดนี้ประกอบด้วยผู้พันหลอดพันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตผู้จัดการทีมด็อกเตอร์ธนากรศรีชาพันธ์หรือโค้ชเบิ้มกัปตันทีมนายนนทพัฒน์เฟื่องเดชและนายวีรพัฒน์สิริจริยาพรทำหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนนักกีฬาได้แก่แม็กซิมัสพราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียบูมกสิดิษฐ์สำเร็จจูเนียวิชยาตรงเจริญชัยกุลโอเว่นธนเพชรฉันทะและนัทปรัชญาอิสโรอันหนึ่งคณะเทนนิสไทยจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยวันที่17มิถุนายน2567เวลา 15:25 น. Turkish Airlines ยกเว้นกสิดิษฐ์สำเร็จธนเพชรฉันทะที่แยกเดินทางไปแข่งขันเทนนิสอาชีพITF Men World Tennis Tour ที่ฮ่องกงต่อรวมทั้งนายวีรพัฒน์สิริจริยาพรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาหมอเหรียญทองไม่ได้ไปต่อเลือกสว.ในระดับประเทศเหตุสละสิทธิ์ไม่เลือกตัวเองการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 12:53 น. หมอเหรียญทองไม่ได้ไปต่อเลือกสว.เหตุสละสิทธิ์ไม่เลือกตัวเองลั่นเราต้องดูสารรูปด้วยจะไปหลงว่าดังไม่ได้บอกหนทางรับใช้ชาติมีเยอะยันไม่ได้ถอยเพราะกลัวกลายเป็นสว.จับสลากเมื่อวันที่16มิถุนายน2567เวลา 11:35 น.
ที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะภายหลังการเลือกวุฒิสภาสว.ครึ่งเช้าตามกลุ่มอาชีพหนึ่งในผู้สมัครที่ไม่ผ่านเข้ารอบได้แก่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาพอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าตนเลือกได้2 คะแนนแต่ไม่ได้เลือกตัวเองตนเลือกรุ่นที่ที่เป็นเภสัชกรและทันตแพทย์ที่รู้จักกันดีอยู่กองทัพเหมือนกันถ้าสมมุติตนเลือกตัวเอง1 คะแนนก็จะได้จับสลากเพราะอยู่ใน5 คะแนนแรกแต่ตนเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นรักษาสัจจะถ้าให้เลือกตัวเองคนอื่นจะไม่ได้ซึ่งกลุ่มสาธารณสุขมีคนคะแนนเท่ากัน 4-5 คนทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วตนจะไปจับสลากทำไมการไปจับสลากเราจะได้หรือไม่ก็ไม่รู้คนที่ได้จับสลากก็เหมาะสมทั้งหมดจะได้คนไหนก็โอเคภาคบ่ายก็เป็นการเลือกไข้ไม่ได้มีอะไรตามเจตนารมณ์ผมมาเพื่อเลือกเขาไม่ใช่มาเพื่อให้เขาเลือกพี่ตั้งกติกาของพี่ไว้อยู่แล้วถ้าคะแนนเท่ากันเราสละสิทธิ์เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาพลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวเมื่อถามว่าเป็นการหนีการถูกกล่าวหาเป็นสว.จับสลากใช่หรือไม่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเราศึกษาประวัติทุกคนไม่ได้จะไปหนีอะไรเมื่อถามว่ามั่นใจในกลุ่มสาธารณสุขหรือไม่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวว่าดูแล้วประวัติดีทุกคนอันนี้เป็นแค่กทม.ยังไม่ดูต่างจังหวัดแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเลวร้ายทราบว่ามีดีๆหลายคนกลุ่มสีสาธารณสุขเราไม่ได้เชียร์ว่าวิชาชีพนี้ล้ำเลิศแต่กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขเป็นบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรมีหลายคนที่อยากให้ได้แต่ก็ไม่ได้ส่วนเรื่องการหัวตนคิดว่ามันยากแต่ก่อนนะคิดว่าผู้สมัครที่มีคอนเน็กชันกับพรรคการเมืองจะได้เปรียบแต่เมื่อมาสมัครก็พบว่าทำได้ยากต้องใช้ทรัพยากรเยอะผมไม่ได้มาโปรกกต.โปรกฎหมายนะแต่ผมว่ามันยากถ้าจะเอาขนาดนั้นต้องใช้ทรัพยากรมากผู้ที่ผ่านเข้ามาก็อาจจะมีการตกลงกันแต่เราก็ต้องปล่อยให้เป็นชะตาฟ้าลิขิตถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นถามว่าหัวกันหรือไม่ที่ว่าไม่หัวพลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวพลตรีนายแพทย์กล่าวต่อว่าในกลุ่ม4ถ้ามีผู้แสดงเจตนารมณ์ว่าอยากรับใช้ชาติอยากเป็นวุฒิสภาคนอาจจะเห็นว่ามีความมุ่งมั่นและเข้าท่าอย่าไปเรียกว่าหัวเขาเรียกว่าเห็นด้วยชอบอกชอบใจมันก็เลือกกันได้2 คะแนนในเมื่อเห็นว่า2 คะแนนมีโอกาสเลือกคนอื่น2 คนเราก็เลือก2 คนเมื่อถามว่าไม่เสียดายโอกาสหรือพลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวว่าไม่เสียดายเราก็คิดว่าเรามีความสามารถแต่เราสามารถรับใช้ชาติในทุกบทบาทตนเป็นทหารตอนประจำการก็รับใช้ชาติในกองทัพเกษียณออกมาก็รับใช้ชาติในฐานะปวงชนชาวไทยคนหนึ่งการรับใช้ชาติในฐานะวุฒิสภาก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เป็นแล้วเราจะรับใช้ชาติไม่ได้ไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายเรายังคิดว่าคนที่ผ่านเข้ารอบไปที่ดูแต่ละท่านเขาดีกว่าผมเยอะบางทีผมก็เถื่อนไปเราก็ต้องดูสารรูปตัวเราเองด้วยจะไปหลงตัวเองว่าดังๆได้ก็ดับได้ไม่เสียดายมีงานต้องทำอีกเยอะแยะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าว